ผมบอกเลยว่าผมคาดหวังอย่างยิ่งว่าหวังใจอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์รุนแรงในบ้านในเมืองมันคงไม่เกิดขึ้นอีกครับคงไม่มีใครอยากเห็นบ้านเมืองเป็นแบบนี้อีกครับรู้กระเผาตรงนี้กระเผาตรงนู้นก็ยิงตรงนี้ก็ยิงผมว่ามันประเทศหนักเขาประเทศบางประเทศมากกว่าไม่ใช่ถูกเนี่ยสมัยก่อนเรามีเหตุการณ์อะไรที่มามันไม่เคยขนาดนี้เพราะอะไรเพราะยังมีการแย่งแต่แย่งชิงทางการเมืองยังต่อชนะกันไม่รู้จักแพ้ไม่รู้จักชนะนะครับแล้วคนที่แพ้ก็คือประเทศถามว่ากองทัพชนะประชาชนกองทัพไม่มีวันชนะประชาชนนะแต่ประชาชนที่ออกมาสร้างความเดือดร้อนที่เชื่อนะครับที่มีการยุบให้จุดไฟเผานะครับพูดถึงกันท่านระเบิดทำระเบิดทำไรก็ตามนั่นคือท่านแพ้นั่นคือท่านเป็นประชาชนที่ทำให้ประเทศแพ้แทนที่เราจะแข่งขันอาจารย์ท่านนะครับพ่วงกันจุดไปกี่ปีฟื้นฟูประเทศกี่ปีการฟื้นฟูประเทศไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อ4ปีที่แล้วท่านเคยรู้ไหมว่าการยกเลิกออเดอร์การนำเข้าส่งออกของประเทศนั้นจากต่างประเทศนั้นเป็นเงินมหาศาลไหมกว่าจะมีครอบครัวกลับมาได้กว่าจะฟื้นฟูกลับมาได้ใช้เวลาเท่าไหร่หลายตรงข้ามที่ไม่พอใจก็มองว่าทำไมอยู่ในนั่นนานคือมันเป็น2ปีมันทำอะไรก็ได้ทำไมแผนยุทธศาสตร์เมื่อสมัยช่วงประมาณ20ปีท่านคิดว่าจุดไฟเผาในเมืองเกิดกรณียุคเกิดไรบอทในขนาดนั้นเนี่ยปีเดียวสิ่งปลูกสร้างทำได้แต่ในทางการค้าไม่ใช่ความมั่นใจของต่างชาติในการลงทุนไม่ใช่แต่ถ้าวันนี้ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นนะครับทุกอย่างเริ่มดีขึ้นมันอาจจะเห็นผลช้าไม่ทันใจนะครับอาการเรือบางคนนะครับแต่เราทำผมเชื่อว่าถ้าเราเป็นดูนั้นทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างรอบคอบนะครับทำอย่างรอบคอบไม่ผีถามไม่ทำไม่ทำอะไรที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่พูดถามผมหวังใหญ่ยิ่งว่าการเมืองอย่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งของคนในชาติอีกฉะนั้นก็มั่นใจว่าในอนาคตจะไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแน่นอนคือผมมั่นใจว่าถ้าการเมืองนะครับไม่เป็นต้นเหตุแห่งการจราจรผมใช้แค่นั้นนะครับผมถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่มีอะไร